สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News Hour นะคะประจำวันพุธที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2562ค่ะอยู่กับคุณเติมศักดิ์จารุปราณในชั้นอุษณีเอกอุษณีค่ะมีปฏิกิริยาจากสังคมแล้วก็นักการเมืองทั้งในพรรคและนอกพรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะนอกพรรคนะครับว่าด้วยเรื่องการได้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่คนที่8ค่ะนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ซึ่งในบรรดา4แคนดิเดตคุณจุรินทร์ก็ถูกมองว่าเป็นหัวหน้าพรรคที่คงจะไม่ได้พาพรรคประชาธิปัตย์ไปร่วมกับพรรคพลังประชารัฐค่อนข้างแน่ถูกมองว่าอย่างนั้นถูกมองว่าอย่างนั้นส่วนสุดท้ายจะตัดสินใจอย่างไรก็จะมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้และคงได้รู้กันนะครับเรามาดูบรรยากาศกันก่อนค่ะนะครับการประชุมใหญ่วิสามัญพรรคประชาธิปัตย์เพื่อเลือกหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ซึ่งณขณะนี้ครับเขาทางเพจของพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังไลฟ์เรื่องของคณะกรรมการบริหารพรรคอยู่นะครับแต่ว่าเรื่องของหัวหน้าพรรคเนี่ยก็ปรากฏว่านายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพรรคคนที่8ก็ค่อนข้างตามความคาดหมายเฉือนเอาชนะผู้ท้าชิงอีก3คนคุณจุรินทร์นี่ได้ไป 50.59% เกินครึ่งนะครับพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาค 37.21%กรจติกาวณิช 8.48% อภิรักษ์โกษโยธิน 3.69% เดี๋ยวเข้ามาดูสัดส่วนว่าสัดส่วนของสสสัดส่วนของอดีตกรรมการบริหารพรรคเป็นอย่างไรคุณจุรินทร์ก็ถือเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองเก่าแก่รายที่3ที่มีฐานเสียงมาจากภาคใต้ก่อนหน้านั้นก็คุณชวนหลีกภัยนะคุณจุรินทร์นี่ถือเป็นอดีตสสพังงาและแบบบัญชีรายชื่อรวมทั้งสิ้น11สมัยเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีมาแล้ว5กระทรวงแล้ววันนี้ขยับสถานะจากรักษาการหัวหน้าพรรคขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อย่างเต็มตัวการเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนที่8นี่เกิดขึ้นที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ช่วงสายวันนี้หลังจากที่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะประกาศลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบที่ทำให้ประชาธิปัตย์ต้องตกเป็นอะไรตกที่นั่งพรรคต่ำร้อยเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาโดยที่ถ้าดูโครงสร้างผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกหัวหน้าพรรคหรือที่เรียกกันว่าโหวตเตอร์ซึ่งมีทั้งหมด309คนนะฮะมาจาก19กลุ่มด้วยกันแต่มาร่วมประชุมวันนี้มา291คนโดยกลุ่มที่มีพลังสูงสุดก็คือสสนะคนที่สอบได้เข้ามาเนี่ย52คนมีค่าน้ำหนักในการโหวต 70%หรือคิดเป็น1คนต่อ 1.346 คะแนนขณะที่โหวตเตอร์จากกลุ่มอื่นๆมีค่าน้ำหนักในการโหวต 30% หรือคิดเป็น1คนต่อ 0.116 คะแนนฉะนั้นถ้าสสโหวตเนี่ยคะแนนย่อมมากกว่าผลการนับคะแนนอย่างที่เรียนให้ทราบคุณจุรินทร์เนี่ยได้ไป 50.59% คิดเป็นคะแนนเนี่ย135คะแนนเยอะนะฮะ คุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาค 37.21% คิดเป็นคะแนน82คะแนนคุณกรจาติกวณิช 8.48% คิดเป็นคะแนน14คะแนนแล้วก็อันดับที่4คุณอภิรักษ์โกษโยธิน 3.69% คิดเป็นคะแนน8คะแนนการแบ่งสัดส่วนคะแนนเนี่ยคือเขาจะให้คะแนนเสียงจากสสซึ่งสสที่ได้มาคราวนี้คือ52คน52คน52คนนี้เขาจะคิดเป็นสัดส่วน 70% ค่ะแล้วก็คะแนนจากสัดส่วนอีกส่วนหนึ่งคือ 30% ใช่เนี่ยในคะแนนจากสส52คนซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 70% เนี่ยจุรินทร์ได้จากสส25คนโอ้นะ25คนจาก52ก็เกือบครึ่งพีรพันธ์นี่ถือว่าคะแนนเสียงจากสสนี่สูสีนะคะแนนเสียงของพีรพันธ์คือ20จุรินทร์ได้25จากสส52พีรพันธ์ได้20จากสส52คุณกรได้แค่5คนแล้วก็อภิรักษ์ได้แค่2คนนี่คือสัดส่วนสส52คนนะครับซึ่งอย่าลืมว่าการไปโหวตนายกเนี่ยคือเสียงสส ส่วนคะแนนจากสัดส่วน 30% ค่ะคุณจุรินทร์ก็ยังคงได้อันดับ1ด้วยคะแนน135คุณพีรพันธ์ได้82กรได้14อภิรักษ์ได้8รวมคะแนนอย่างเป็นทางการจุรินทร์ก็ได้รับชัยชนะด้วยคะแนน 50.5995%เปอร์เซ็นต์ทศนิยม4ตำแหน่งเหมือนปาร์ตี้ลิสต์เลยนะพีรพันธ์ได้ 37.2160% กรได้ 8.4881% อภิรักษ์ได้ 3.6965% ไม่มีปฏิเสธนะเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงสส52คนแล้วคุณกรขออภัยคุณจุรินทร์กับคุณพีรพันธ์ได้
ใกล้เคียงกันเนี่ยมันจะมีปัญหาเปล่าถึงเวลาที่ถ้าสมมติว่าเอาละมติพักออกมาในเรื่องของการจะร่วมไม่ร่วมรัฐบาลกับพักไหนอย่างไรเนี่ยแล้วเกิดเสียงมันเห็นต่างกันคนละขั้วแบบใกล้เคียงกันขนาดนี้ถึงแม้เขาจะพูดว่าเขายึดมติพักก็ตามแต่ว่าตอนนี้มันก็มีกระแสข่าวเรื่องงูเห่านะครับคือเขาก็บอกว่าสสที่เลือกจุรินทร์ก็คือสสที่ไม่ไปร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐส่วนสสที่เลือกพีรพันธ์คือสสที่พร้อมจะไปว่ากันอย่างนั้นนะพร้อมจะไปเลือกลุงตู่ก็ต้องดูว่าถึงเวลาจริงๆจะเป็นยังไงจะเป็นยังไง25กับ20คนครับโอเคหลังจากนั้นไปดูหน่อยนะครับเอาก่อนหน้านั้นก่อนหน้าที่จะมีการลงคะแนนก็มีการประกาศวิสัยทัศน์เป็นคำสัญญาคำมั่นสัญญาBBC ไทยเนี่ยเขาพยายามจะสรุปเป็น3ประเด็นนะคือ1ประเด็นเรื่องคุณมีมุมมองยังไงต่อสถานะการที่ตกเป็นพรรคต่ำกว่าครึ่งร้อยขอไปเป็นพรรคครึ่งร้อยคือพรรคต่ำร้อยอ่ะแต่ไม่ใช่แค่ต่ำร้อยธรรมดาเป็นพรรคครึ่งร้อยคือได้แค่52แล้วคุณคิดยังไงกับแนวทางการปฏิรูปพรรคและคิดยังไงกับการจับขั้วทางการเมืองซึ่งปรากฏว่าทั้ง4คนเรื่องขั้วทางการเมืองนี่มีพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคกับกรจติกาวนิชสองคนนี้ที่พูดถึงขั้วทางการเมืองแต่เราไปดูนะครับว่าคุณจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ไฮไลท์ในการประกาศวิสัยทัศน์ว่าด้วยเรื่องพักครึ่งร้อยว่าด้วยเรื่องการปฏิรูปพักและการจับขั้วทางการเมืองเป็นอย่างไรใช่ครับวิธีการทำงานบุคลากรทีมงานต้องเปลี่ยนหมดยุคซูเปอร์แมนยุคต่อไปจะต้องเป็นยุคของอเวนเจอร์ซูเปอร์ฮีโร่ทั้งหลายของพรรคประชาธิปัตย์ต้องมาร่วมไม้ร่วมมือจับมือกันเป็นทีมอเวนเจอร์ประชาธิปัตย์เพื่อนำพรรคประชาธิปัตย์เดินไปข้างหน้าคุณกรคุณอภิรักษ์คุณพีรพันธ์บุคคลเหล่านี้จะเป็นหนึ่งในซูเปอร์ฮีโร่ของทีมอเวนเจอร์ประชาธิปไตยแต่แค่นี้ไม่พอเพราะวันนี้ประชาธิปัตย์เหลือแค่52คนเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ต้องคิดทำอย่างไรจะเป็น53เป็น54เป็น100เป็น200และมากกว่า200ในอนาคตคำตอบนี้ครับคำตอบที่ว่าคือคำว่าประชาธิปัตย์ต้องมีความเป็นเอกภาพภายใต้ความร่วมมือร่วมใจของพวกเราทุกคนผมมั่นใจว่าประชาธิปัตย์สามารถที่จะก้าวเดินไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นในอนาคตได้สุดท้ายผมมายืนจุดตรงนี้เพื่ออีกครั้งหนึ่งมาขอโอกาสกับท่านทั้งหมดและยืนยันมั่นใจกับทุกท่านในที่นี้ว่าการให้โอกาสผมในวันนี้คือการให้โอกาสประชาธิปัตย์ผมพร้อมที่จะจับมือร่วมใจร่วมแรงกับทุกคนที่มุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทเพื่อพรรคพาพรรคประชาธิปัตย์ก้าวไปสู่ความเป็นหนึ่งทั้งรวมกันเป็นหนึ่งและพาพรรคประชาธิปัตย์ไปเป็นที่หนึ่งในหัวใจของประชาชนในอนาคตนี่คือความมั่นใจทั้งหมดของผมในวันนี้ผมหวังว่าผมจะได้รับโอกาสจากทุกคนขอบคุณครับหมดยุคซูเปอร์แมนเข้าสู่ยุคอเวนเจอร์เอ็นเกมก็คุณจุรินทร์เนี่ยเป็นผู้
ขึ้นมาในลำดับที่3นะครับในการแสดงวิสัยทัศน์คนแรกคือคุณอภิรักษ์โกษโยธินคุณอภิรักษ์โกษโยธินนี่ไม่ได้พูดถึงเรื่องขั้วการเมืองเช่นเดียวคุณจุรินทร์คุณจุรินทร์ก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องขั้วการเมืองว่าจะจับขั้วกับใครอย่างไรนะครับแต่เรื่องการปฏิรูปพรรคเนี่ยอภิรักษ์บอกเสนอแนวทาง3ข้อคือ1ดึงพลังของทุกคนมาร่วมกันทำงานโดยไม่แบ่งแยก2เปลี่ยนแปลงพรรคแต่ยังยึดมั่นอุดมการณ์และนำเทคโนโลยีมาสื่อสารเชื่อมโยงกับประชาชนและ3ทำงานเปิดกว้างเชื่อมโยงเครือข่ายสาขาสมาชิกองค์กรในท้องที่และเครือข่ายคนรุ่นใหม่นี่คืออภิรักษ์โกษโยธินส่วนจุรินทร์สรุปอีกครั้งนึงนะครับคุณจุรินทร์บอกว่าประชาธิปัตย์ต้องเปลี่ยนอย่างมีวุฒิภาวะอะไรดีต้องรักษาไว้อะไรสมควรเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนแต่สิ่งที่จะไม่เปลี่ยนคืออุดมการณ์ระบอบประชาธิปไตยภายใต้ระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและอุดมการณ์ซื่อสัตย์สุจริตส่วนสิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันโลกยุคสมัยใหม่คือนโยบายและวิสัยทัศน์รวมถึงการบริหารจัดการภายในส่วนขั้วการเมืองไม่พูดถึงส่วนพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนะคะก็ชูประเด็นเรื่องประชาธิปัตย์ต้องมีตัวตนที่แท้จริงเรื่องกรณีที่คะแนนพรรคต่ำกว่า100เนี่ยบอกว่าผมก็เป็นเหมือนทุกท่านที่ตกใจกับผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาแต่อย่าให้สิ่งเหล่านี้ทำให้เราท้อถอยแต่ให้เอามาก้าวไปข้างหน้าทำให้ไปใช้ปัดเป็นพรรคหลักของประเทศต่อไปเราต้องมีตัวตนของเราที่แท้จริงและต้องทำให้ประชาชนรู้สึกว่าประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่ประชาชนพึ่งได้ส่วนเรื่องการปฏิรูปพรรคพีรพันธ์บอกว่ายึดอุดมการณ์เดิมแม้รักและห่วงพรรคแต่เหนือขึ้นไปต้องรักประเทศและห่วงประชาชนและปรับเปลี่ยนแนวทางบริหารพรรคทำให้ประชาธิปัตย์คิดพูดทำแบบชาวบ้านและบริหารพรรคในรูปคณะกรรมการแต่ก็ยังเคารพหลักอาวุโสส่วนขั้วการเมืองเป็นคนหนึ่งที่พูดชัดเจนพูดเรื่องนี้บอกว่าถ้าได้เป็นหัวหน้าพรรคและไปร่วมรัฐบาลจะคอยดูแลพรรคและทุกสุขของสมาชิกมีคำว่าและได้เป็นรัฐบาลก็ชัดเจนนะชัดเจนนะและได้ไปร่วมรัฐบาลอาจจะเป็นรัฐบาลกับพลังประชารัฐหรือเป็นขั้วที่3ก็ได้โอ้ยมีทางไม่มีทางเลย คุณกรณ์จาติกวนิชเนี่ยนะบอกว่าประชาธิปัตย์ต้องยึดหลักปฏิบัตินิยมเรื่องกรณีที่คะแนนต่ำ100เนี่ยคุณกรณ์บอกว่า1พรรค1เดือนที่ผ่านมามีความเข้มข้นในชีวิตและมีโอกาสได้นั่งคุยกับสสที่เพิ่งผ่านสนามเลือกตั้งนั่งหลั่งน้ำตาด้วยความเสียใจอาลัยแทนเพื่อนหลายคนที่ไม่ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งที่ผ่านมารวมถึงความกังวลต่ออนาคตของพรรคการปฏิรูปคุณกรณ์มองว่าประชาธิปัตย์ต้องยึดหลักปฏิบัตินิยมคือให้ความสำคัญกับการทำกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนมีจุดยืนที่มั่นคงแต่มีความยืดหยุ่นเพื่อให้เดินไปตามแนวทางที่กำหนดไว้และถ้ามีความเสมอต้นเสมอปลายอธิบายได้ทุกการตัดสินใจก็จะทำให้ประชาชนนั้นกลับมาศรัทธาประชาธิปัตย์รวมถึงต้องปรับปรุงการสื่อสารของพรรคปรับปรุงใหม่เลยให้เท่าทันกับการพัฒนาส่วนขั้วการเมืองคุณกรณ์ซึ่งมีข่าวว่าไปเจรจาหลายอยู่หลายครั้งเนี่ยนะกับทางพลังประชารัฐเนี่ยไม่รู้จริงเปล่าไม่รู้นะคุณกรณ์พูดถึงขั้วการเมืองว่าหลังจากวันนี้ประชาธิปัตย์จะมีการตัดสินใจที่สำคัญในการกำหนดอนาคตประเทศเราหลีกเลี่ยงประเด็นนั้นไม่ได้แต่ต้องพิจารณาว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลครับไพศาลพืชมงคลกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่าน Facebook หลังทราบผลการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าผลการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ได้คุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ที่อาจจะผิดความคาดหมายของกระแสก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่า1บารมีของคุณชวนคุณบัญญัติคุณอภิสิทธิ์และแกนนำพรรคยังดั้งเดิมยังสามัคคีแน่นแฟ้น2ผลการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครั้งนี้อาจทำให้การจัดตั้งรัฐบาลขั้วที่3มีชีวิตชีวามากขึ้นคำว่าขั้วที่3ตอนนี้ก็มักจะหมายถึงมีประชาธิปัตย์มีภูมิใจไทยมีชาติไทยพัฒนาเป็นแกนนำอะไรอย่างเงี้ยนะคือไม่ใช่ขั้วพปชรหรือขั้วเพื่อไทยอนาคตใหม่3การจัดตั้งรัฐบาลของก๊กพลังประชารัฐคงจะต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้นอีกมากและทำให้รัฐบาลเสียงปริ่มน้ำอาจจะไม่ถึงระดับผิวน้ำเลยก็ได้อ้าวดูปฏิกิริยาครับทั้งในพรรคนอกพรรคพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหนึ่งในผู้สมัครชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคโพสต์ข้อความแสดงความยินดีกับท่านจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ที่ได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ครับและขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากชาวประชาธิปัตย์แม้ผมจะไม่ได้รับเลือกให้ทำหน้าที่หัวหน้าพรรคแต่ในฐานะที่เป็นสมาชิกและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมสัญญาว่าจะทำหน้าที่รับใช้ชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้วยความทุ่มเทจนสุดความสามารถต่อไปครับประเทศต้องมาก่อนประเทศต้องพึ่งได้ไปข้างหน้าพร้อมกันกับพีรพันธ์
ติดท้ายด้วยสโลแกนนะคะชูวิทย์ฟันธงอันนี้ไปอีกทางเลยนะชูวิทย์ฟันธงจุรินทร์หนุนบิ๊กตู่เหน็บสวกากีนังบอกว่าขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนใหม่ถอดด้ามเนี่ยชูวิทย์บอกนะไม่ผิดคาดคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ทางการเมืองในสภาเป็นอย่างดีลูกล่อลูกชนครบเครื่องเรื่องเดินเกมหลังบ้านขั้นเทพสไตล์นิ่งพูดน้อยต่อยน้อยนะแม้ใจไม่ถึงร้อยสักเท่าไหร่แต่ประชาธิปัตย์ก็ได้คนเหมาะสมปลอดภัยกับสถานการณ์ในเวลานี้ที่สุดแล้วส่วนคำตอบเรื่องร่วมรัฐบาลไม่ต้องถามเสียเวลาไม่ใช่แค่นอนมาเฉยๆเคยนอนร่วมกันเอ้ยเคยนอนร่วมกันตั้งแต่หัววันสดข้าวต้มในค่ายมานานแล้วไปแกะคำพูดซิเคยนอนร่วมกันตั้งแต่หัววันสดข้าวต้มในค่ายมานานแล้วหมายถึงอะไรฮะไม่หรออ๋อล่าสิเวทป่าวสมกันมั้งที่คิดว่าจะไปร่วมหอลงโรงกับพรรคเพื่อไทยอนาคตใหม่ก็เหมือนกับที่คนไทยเขาบอกอ่ะตบหน้ากลางศาลาแต่เสือกมาขอขมาที่บ้านลูกผู้ชายเขาไม่ทำกันอยู่แล้วทางใครทางมันแต่จังหวะเข้ากันพอดีกับการเลือกสวที่กำลังฮอตอยู่ขณะนี้ขอบอกว่าทุกขั้นตอนใช้นโยบายของซื้อแปะแว่นหน้าซื่อร่วมกันเดินแยกกันกล่อมเก็บพักเล็กผสมพักน้อยให้รวมกันเป็นมัดก่อนแบบที่ผมเคยบอกเอาไว้แล้วจากนั้นถึงคราวพักขนาดกลางตามมาพร้อมกับด้วยสวลากตั้งเขาก็มองว่าตกลงสงสัยดูแล้วเนี่ยพอ11พักไปรวมแล้วเดี๋ยวประชาธิปัตย์ก็คงตามไปปิดท้ายด้วยสว.เลือกลากตั้งก็จบหนุนบิ๊กตู่ขึ้นเป็นนายกได้นี่ทฤษฎีหนึ่งมีเสียงจากเดอะทรายพัทยามาถึงมิราเคิลแกรนด์หลักสี่นะครับเพราะว่าพวกพปช.ร.แกนนำพรรคเขาอยู่ที่เดอะทรายพัทยาอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคบอกว่าพรรคพลังประชารัฐจะต้องรอฟังแนวคิดของหัวหน้าและกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ก่อนว่าผลเป็นอย่างไรส่วนตัวเข้าใจว่าเมื่อได้ตัวผู้บริหารแล้วก็จะมีกระบวนการภายในที่จะนำไปสู่กำหนดท่าทีในการจัดตั้งรัฐบาลต่อไปส่วนที่มีกระแสข่าวว่าผมโทรไปหาส.ส.ประชาธิปัตย์บางส่วนเพื่อเจรจาต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีนั้นยืนยันว่าไม่จริงยังไม่เคยดำเนินการต่อสายไปที่ประชาธิปัตย์เราเชื่อว่าต้องให้เกียรติกันให้เวลากันเพราะเขามีกระบวนการภายในและเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อเขาเสร็จแล้วเนี่ยก็ยังไม่สายเกินไปที่จะค่อยมาพูดคุยกันนักข่าวถามอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปภาพรวมการจัดตั้งรัฐบาลจะมีความชัดเจนมากขึ้นใช่ไหมอุตมะบอกทุกคนทราบกำหนดเวลาดีอยู่แล้วเพราะเวลางวดเข้ามาแล้วเพราะนั้นต้องรอดูว่าประชาธิปัตย์เมื่อเลือกหัวหน้าพรรคได้แล้วจะออกมาเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้เวลายังพอมีอยู่อุตมะพูดถึงไปสนธิรัตน์ดีกว่านะครับสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์หลังทราบข่าวนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ได้รับคัดเลือกให้เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ว่าต้องให้เกียรติพรรคประชาธิปัตย์เขาประชุมหารือกันก่อนว่าจะจับขั้วรัฐบาลยังไงและขอให้รอการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการจากประชาธิปัตย์ก่อนนักข่าวถามว่านายจุรินทร์ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคจะมีผลต่อการเจรจาต่อรองเข้าร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐหรือไม่สนธิรัตน์บอกว่าเรายังไม่รู้ท่าทีของนายจุรินทร์เลยว่าเขาจะเอายังไงถามว่าระหว่างประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยใครคุยยากกว่ากันค่ะใครฮะตอนนี้ยังบอกไม่ได้ทั้งคู่ในโพสต์ทูเดย์นะเขาก็มีบทวิเคราะห์ออกมานะคะทันทีที่ทราบว่าคุณจุรินทร์ได้คะแนนอันดับที่1บอกจุรินทร์ยึดประชาธิปัตย์ขั้วที่3ลุ้นนายกพลังประชารัฐเหนื่อยบอกพลันที่จุรินทร์ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ย่อมทำให้การจัดตั้งรัฐบาลของพลังประชารัฐยากขึ้นไปอีกเนื่องจากแนวคิดจุรินทร์เนี่ยเป็นไปลักษณะเดียวกับคุณชวนหลีกภัยประธานสภาที่ปรึกษาพรรคกับคุณอภิสิทธิ์อดีตหัวหน้าพรรคที่ต้องการจะเป็นฝ่ายค้านอิสระผสมกับความไม่พอใจที่กลุ่มจุรินทร์มองว่ามีความพยายามจากฝ่ายผู้มีอำนาจพยายามแทรกแซงการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคซึ่งทำให้ความไม่พอใจพรรคพลังประชารัฐก็สูญขึ้นตามไปด้วยยิ่งเมื่อทางกลุ่ม7พรรคที่ประกาศตัวเป็นฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งนำโดยเพื่อไทยมีเสียงรวมกันอยู่245เสียงยื่นข้อเสนอพร้อมสนับสนุนขั้วที่3ซึ่งประกอบไปด้วย4พรรคคือประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาและชาติพัฒนารวมกัน116เสียงให้มาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลแล้วจะเสียสละเปิดทางให้เนี่ยก็ทำให้มีความหวังขึ้นมามากขึ้นทั้งนี้คนของขั้วที่3ที่เป็นนายกก็มีเพียงอภิสิทธิ์อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อนุทินหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเนื่องจากทั้งคู่อยู่ในบัญชีผู้ถูกเสนอชื่อเป็นนายกของพรรค
เพราะถ้าเป็นคนอื่นที่อยู่นอกบัญชีรายชื่อผู้ถูกเสนอชื่ออย่างบุญชวนก็จะกลายเป็นการเสนอชื่อนายกคนนอกอันนั้นต้องใช้เสียงมากกว่าคือ2ใน3ต้องใช้501เสียงขึ้นไปซึ่งก็จะทำให้การรวบรวมเสียงยากขึ้นไปอีกในขณะเดียวกันช่วงที่ผ่านมาอนุทินก็แสดงท่าทีไม่อยากจะเป็นนายกตอนนี้ตัวเลือกจึงเหลือเพียงอภิสิทธิ์เท่านั้นแน่จริงเหรอความจริงดีลนี้เกิดขึ้นมาก่อนที่จะมีการเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากแกนนำพลังประชารัฐพยายามจะฟอร์มรัฐบาลให้สำเร็จแต่ว่าต้องล้มเหลวเพราะตัวเองเนี่ยฮุบโควต้าเก้าอี้รัฐมนตรีเกรด A ไว้หมดเพื่อล็อกเก้าอี้ให้บิ๊กป้อมบิ๊กป๊อกนะฮะแล้วก็มีอาคมมีสมคิดอะไรเนี่ยจนทำให้พรรคภูมิใจไทยซึ่งหมายปองกระทรวงมหาดไทยและคมนาคมต้องผิดหวังหันไปจับมือกับประชาธิปัตย์เพื่อต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีกับพลังประชารัฐแล้วก็มีกระแสข่าวพรรคร่วมตั้งเงื่อนไขไม่เอาพลเอกประวิตรและก็พลเอกอนุพงศ์ด้วยก็เลยพลังประชารัฐเขาเลยพลิกเกมสู้โดยการสั่งให้11พรรคเล็กออกมาเจรจาร่วมจัดตั้งรัฐบาลไปก่อนทีนี้เขาบอกว่าถึงแม้คุณจุรินทร์จะมีท่าทีลักษณะนั้นอะถึงแม้จะมีโอกาสในการเดินหน้าตั้งรัฐบาลขั้วที่3ก็ตามแต่ก็ใช่ว่าจะง่ายเพราะว่าทีมจุรินทร์ไม่ใช่ว่าจะไปกำหนดทิศทางการลงมติร่วมไม่ร่วมได้อย่างเบ็ดเสร็จเพราะดูผลโหวตส.ส.แล้วเนี่ยปรากฏว่าจุรินทร์ได้เสียงแค่25เสียงจาก52เสียงส.ส.แต่ว่านอกนั้นเป็นของพีรพันธ์กรอภิรักษ์20 5 2 3คนนี้รวมกัน27เสียงคะแนนแบบนี้ทำให้เห็นว่าส.ส.ส่วนใหญ่ที่โหวตให้พีรพันธ์กรกับอภิรักษ์มีความชัดเจนว่าอยากไปกับลุงตู่เขาก็เลยบอกว่าอันเนี้ยมันจะมีปัญหาคือสุดท้ายแล้วถ้ามีมติของกรรมการบริหารพรรคออกมาในทำนองว่าไม่ไปร่วมจะเป็นฝ่ายค้านอิสระก็หวั่นเกรงว่าจะเกิดงูเห่าเต็มพรรคประชาธิปัตย์ต่อไปพอได้ชื่อหัวหน้าพรรคแล้วนักข่าวก็สนใจความคิดของกลุ่มนิวเดมหมอเอกกับไอติมดาวเด่นของกลุ่มนิวเดมซึ่งไม่ได้เป็นส.ส.ทั้งคู่เนี่ยนะครับก่อนหน้านี้นิวเดมบอกว่าประชาธิปัตย์ควรจะเคารพเสียงที่เลือกมาที่เลือกมาเนี่ย3 ล้านกว่าเสียง3,900,000เสียงเออเพราะคนที่เลือกประชาธิปัตย์คราวนี้เขาเห็นด้วยกับแนวทางของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคือไม่เอาลุงตู่เขาบอกอย่างนั้นนะเพราะนั้นควรจะเป็นฝ่ายค้านอิสระพอได้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่2คนนี้พูดอย่างไรเรื่องการจับขั้วรัฐบาลไปฟังครับคงพูดแทนสมาชิกในประชาธิปัตย์ไม่ได้เพราะอย่างที่ต้องย้ำไว้นะครับเพราะว่ารู้ว่าประโยคนี้ก็จะไม่ค่อยถูกเผยแพร่พอตัดคลิปออกไปเพราะผมเองก็เป็นแค่สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็เป็นอดีตผู้สมัครแต่ไม่ได้เป็นอะไรมากกว่านั้นนะครับแต่ว่าถามว่าขั้วที่3มีความเป็นไปได้ไหมเนี่ยผมคิดว่ารายละเอียดก็คงต้องรอว่ามีรายละเอียดอย่างไรแต่ประชาธิปัตย์ชัดมาตลอดนะครับว่าทุกเวทีเราขึ้นเนี่ยเราก็ยึดหลักการที่ว่าไม่ว่าพรรคไหนจะร่วมกับพรรคไหนในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็ต้องมีเกิน250เสียงครับไม่ใช่เป็นการที่ตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยโดยการนำเอาวุฒิสภานั้นมาเสริมนะนั่นถึงจะสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐบาลชุดต่อไปและไม่ว่าประชาธิปัตย์จะยืนอยู่ฝ่ายไหนเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญก็คือการสร้างประโยชน์ผ่านการผลักดันนโยบายที่เราคิดว่าจะส่งผลกระทบต่อประชาชนแล้วอย่าคิดว่าวิธีการเดียวคือต้องเข้าร่วมรัฐบาลครับการเป็นฝ่ายค้านก็สามารถช่วยผลักดันตรวจสอบหรือต่อรองนโยบายต่างๆให้ผ่านเข้าในสภาได้ต้องกลับขอครับว่าคนนี้ถือเป็นเดฟแฟกก่อนสำหรับประชาธิปไตยเลยก็ว่าได้ครับคือวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข่าวว่าเขาสมคิดเนี่ยยังหวงกระทรวงเศรษฐกิจเอาไว้ซึ่งมันอาจจะขัดแต่ระบบประชาชนไม่ที่เขาต้องการจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ทางนู้นเขายังหวงอยู่ขออนุญาตตอบนิดเดียวฮะซึ่งเมื่อกี้ผมจะตอบคำถามเมื่อกี้นะครับผมต้องบอกว่าต้องขอบคุณนะสำหรับคำถามแต่ถามว่ามั่นใจผมบอกเลยว่าผมไม่มั่นใจผมเป็นแค่อดีตผู้สมัครนะครับว่าพรรคจะไปทิศทางไหนแบบแรกผมบอกแล้วว่าในการเมืองระบอบประชาธิปไตยเนี่ยที่เป็นระบบรัฐสภานะครับไม่ใช่ว่าใครได้ป๊อปปูล่าโหวตแล้วชนะคนนั้นจะได้เป็นรัฐบาลนะครับมีที่ว่าใครรวบรวมเสียงข้างมากเก้าอี้ส.ส.ในสภาได้มากกว่าคนนั้นถึงจัดตั้งรัฐบาลนะครับตอบคำถามนี้เหมือนกันนะครับคือณวันนี้เนี่ยก็ไม่มีใครรู้นะครับว่าถ้าเขาบอกเขาหวงเก้าอี้เศรษฐกิจแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปพวกเราก็ตอบไม่ได้นะครับอยู่ที่ว่าถ้าเกิดผมยึดหลักเดิมนะฮะจุดยืนผมยังเหมือนเดิมว่าถ้าเราเนี่ยคิดว่าถ้าจะร่วมกับใครเนี่ยนโยบายของเราต้องเอาไปนำไปใช้นะครับเพื่อตอบโจทย์ของพี่น้องประชาชนนะครับถ้าเกิดอุดมการณ์หรือว่าเจตนารมณ์และนโยบายไม่สามารถเอาไปใช้ได้ก็ร่วมไม่ได้นะครับ
มันมีข่าวลือออกมาว่าถ้าสมมติว่าในส่วนของมติของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะไปอยู่กับพลังประชารัฐในส่วนของกลุ่มอย่างกลุ่มยูเดียมหรือว่ากลุ่มที่มีความคิดเห็นทัศนคติที่แตกต่างไปเนี่ยจะมีทิศทางยังไงต่อมันมีกระแสค่ะว่าจะมีการลาออกอันนี้จริงหรือไม่จริงที่ไหนถ้าสมมติว่าประชาธิปัตย์ไปรวมกับพลังประชารัฐจริงๆแล้วอย่างคุณไอติมกับหมอเอกจะมีอีกแนวทางหรือว่าจะมีทิศทางในตัวเองยังไงกับพรรคประชาธิปัตย์คือขออนุญาตว่าอย่าใช้กลุ่มหรือว่าชื่อนิวเดมในนี้นะครับเพราะว่าทุกอย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่หลังการเลือกตั้งก็เป็นอะไรที่เป็นความเห็นส่วนตัวทั้งนั้นนะครับไม่สามารถพูดแทนคนรุ่นใหม่ทุกคนได้แล้วก็ไม่เป็นธรรมกับพวกเขาด้วยนะครับส่วนตัวเองเนี่ยอย่างที่บอกคือพรรคจะตัดสินใจไปทิศทางไหนเนี่ยก็เป็นสิทธิ์แล้วก็ความรับผิดชอบของพรรคนะครับถ้าผมคิดว่าผมเห็นชอบหรือว่าเห็นด้วยผมก็ทุ่มแรงผมมาช่วยฟื้นฟูพรรคให้กลับมาเป็นทางหลักของประชาชนรอบหนึ่งถ้าเป็นอะไรที่ผมไม่เห็นด้วยผมก็เดินออกเดินออกนี่หมายความว่าจะลาออกจากสมาชิกพรรคคือผมมีสถานะเป็นสมาชิกพรรคเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่ามันก็ไม่ใช่ไม่เป็นการกระทำที่รับผิดชอบถ้าผมไม่เห็นด้วยแล้วผมมาพูดแทนพรรคคือถ้าสมมติเราเดินออกคือเป็นเฉพาะในส่วนตัวครับก็โทษแน่นอนผมก็ต้องตัดสินใจแทนส่วนตัวแล้วผมคงไม่ตัดสินใจแทนใครคนอื่นนะครับครับก็คงต้องทบทวนครับก็คือถ้าเกิดว่าไปร่วมกับประชารัฐก็ต้องทบทวนอีกครั้งนึงก็ต้องทบทวนแน่นอนสมมติว่ากลับกันไปร่วมกับพรรคเพื่อไทยแล้วก็อนาคตใหม่ก็ต้องทบทวนครับก็ต้องทบทวนหมดแล้วครับก็คือต้องทบทวนเหมือนกันเออนี่แม้แต่ก็ต้องทบทวนแม้แต่คนใกล้ชิดลุงกำนันนะพี่สำราญเพิ่งทวีตเมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมาคุณสำราญลอดเพชรนะทวิตเตอร์ก็บอกว่าจุรินทร์ชนะทั้ง2กระดานเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนที่8สถานการณ์ล่าสุดความฝันรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำของลุงตู่ดูท่าจะอ่อนเปลี้ยคำว่าฝ่ายค้านอิสระมาแรงอีกครั้งพร้อมๆกับคำว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยพี่สำราญลอดเพชรนะครับจากขั้วลุงกำนันไม่รู้ลุงกำนันคิดอย่างนี้หรือเปล่าเออเขาคงต้องคิดเหมือนกันแหละแต่ก็กลุ่มขมับทั้งสองลุงเห็นตู่จุรินทร์มานี่กลุ่มขมับทั้งสองลุงลุงตู่ด้วยไปดูหน่อยว่าครั้งหนึ่งมีการเสวนาก่อนการเลือกตั้งนะดูวิสัยทัศน์ของแต่ละพรรคครั้งนั้นเนี่ยสีโรดคล้ามไพบูลย์เขาเป็นพิธีกรสีโรดเป็นใครไม่ต้องบอกไม่ต้องพูดถึงนะพอจะเข้าใจแต่ผู้ที่มาร่วมรายการวันนั้นเนี่ยก็มีทั้งอนาคตใหม่ธนาธรเนี่ยอุตตาคุณจุรินทร์ด้วยอ๋อพี่ชัยนฤทธพันธ์เอ๊ะเราเคยเอามาออกใช่ไหมนี่ครับคำถามของสิโรจน์คำถามหนึ่งก็คือถ้าหลังเลือกตั้งพลังประชารัฐไม่ได้เสียงข้างมากแต่ต้องการเป็นแกนนำรัฐบาลก็ต้องไปชวนพวกพรรคพวกเนี้ยถามว่าจุดยืนของแต่ละพรรคเป็นอย่างไรไปฟังเฉพาะจุดยืนของตอนนั้นยังไม่ได้เป็นแต่ตอนนี้เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วนะครับคุณจุรินทร์มองเรื่องการร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐอย่างไรเช่นครับตั้งรัฐบาลเนี่ยต้องร่วมมือกันระหว่างหลายพรรคการเมืองนะครับในเคสซึ่งพลังประชารัฐเขาไม่ได้เสียงข้างมากนะครับในเซตซึ่งเขาไม่ได้เป็นเสียงอันดับหนึ่งเนี่ยมีพรรคไหนที่อยู่บนเวทีนี้ที่จะร่วมตั้งรัฐบาลกับพลังประชารัฐไหมครับพรรครักษาชาติไม่ร่วมแน่นอนครับพรรครักษาชาติไม่ร่วมแน่นอนครับพรรครักษาชาติไม่ร่วมแน่นอนครับประชาธิปัตย์นะครับผมขอเรียนที่พูดเมื่อสักครู่ว่าคนที่จะตั้งรัฐบาลได้ไม่ใช่มีแค่250แล้วก็โหวต125ในสภาผู้แทนแล้วก็กลายเป็น376แล้วก็ได้รับเลือกเป็นนายกแต่ถ้ามีแค่126ในสภาผู้แทนคุณจะกลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยและไม่สามารถบริหารประเทศได้คนที่จะตั้งรัฐบาลได้จะต้องมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งในสภาผู้แทนราษฎรจึงจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรและบริหารราชการแผ่นดินได้แต่ถ้ามีแค่251ในสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นนายกไม่ได้อีกเพราะรัฐธรรมนูญไปล็อกไว้ว่าคุณจะได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของ2สภารวมกันคือ376ใน750เพราะฉะนั้น
ถ้าจะตั้งรัฐบาลในสภาผู้แทนอย่างเดียวโดยไม่อาศัยเสียงของวุฒิสภาผู้แทนราษฎรจะต้องมีเสียงในสภา376และฝ่ายค้านก็จะเหลือ124นั่นคือสิ่งที่จะตั้งรัฐบาลได้ใครจะเป็นรัฐบาลใครจะร่วมกับใครไม่ร่วมกับใครผมคิดว่าคนแรกที่จะต้องตอบคือประชาชนผมคิดว่าคนแรกที่จะต้องตอบคือประชาชนผมคิดว่าคนแรกที่จะต้องตอบคือประชาชนไม่ใช่พวกเราที่อยู่บนเวทีนี้ไม่ใช่พวกเราที่อยู่บนเวทีนี้ไม่ใช่พวกเราที่อยู่บนเวทีนี้ประชาชนต้องบอกว่าให้พรรคการเมืองนี้เท่าไหร่ให้พรรคการเมืองนี้เท่าไหร่ใครที่บอกว่าจะเป็นแกนตั้งรัฐบาลประกาศได้ทุกพรรคแต่ถ้าเขาให้มา30ก็เป็นแกนตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือหลักและพวกผมก็ประกาศคนที่เป็นรัฐบาลจะต้องมี250เกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่มีแค่ขอบคุณคลิปจากไทยไทม์เน็ตเวิร์กนะครับอีกครั้งหนึ่งที่จุรินทร์ขึ้นเวทีทางการเมืองอันนี้แหละครับคลิปนี้แหละนะงานนี้แหละพูดถึงความเหลื่อมล้ำทางการเมืองที่เกิดจากผู้คุมกติกาผู้ออกแบบกติกาแล้วลงมาเป็นผู้เล่นด้วยได้สร้างความเหลื่อมล้ำทางการเมืองอย่างไรปกติเราจะมักจะได้ยินคำว่าความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสังคมคุณจุรินทร์เน้นถึงความเหลื่อมล้ำทางการเมืองแล้วก็เน้นว่ามันเกิดจากผู้มีอำนาจคือคสช.ครับเอาแค่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศ60ล้านคนโดยประมาณเลือกตัวแทนของเขาได้500คนในสภาแต่คนกลุ่มเดียวกลับมีอำนาจเลือกตัวแทน250คนเข้าไปบวกกับตัวแทนของคน 6-70 ล้านคนในสภา500เสียงแล้วก็เลือกนายกได้เท่ากันคนละ1เสียงนี่คือความเหลื่อมล้ำทางการเมืองที่ชัดเจนคนกลุ่มหนึ่งสามารถเขียนกติกาได้ด้วยตัวเองคนกลุ่มหนึ่งสามารถตั้งตัวเป็นกรรมการได้ด้วยตนเองคนกลุ่มหนึ่งสามารถที่จะดำเนินการตั้งกรรมการเข้ามาควบคุมการเลือกตั้งได้ด้วยตนเองและคนกลุ่มหนึ่งสามารถลงมาเป็นผู้เล่นเสียเองขณะที่คนกลุ่มอื่นเขาไม่สามารถทำอย่างนี้ได้เหลื่อมล้ำไหมครับนี่คือสิ่งที่จะต้องแก้ต่อไปอย่างน้อยความเหลื่อมล้ำทางการเมืองที่เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมในอนาคตก็คือกติกาที่มันสร้างความเหลื่อมล้ำอย่างนี้พูดตรงๆก็คือรัฐธรรมนูญซึ่งคุณจุลินบอกว่าต้องไปแก้ไขพูดชัดในเวทีนี้แล้วก็เวทีอื่นๆก็พูดชัดว่าความเหลื่อมล้ำทางการความเหลื่อมล้ำทางการเมืองเนี่ยมันเกิดจากกติกาในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันซึ่งจะต้องแก้คือต้องแก้รัฐธรรมนูญจุดยืนเดียวกับธนาธรธนาธรอาจจะบอกว่าฉีกแก้ใหม่เขียนใหม่แต่จุรินบอกว่าต้องแก้คือยังไงก็ต้องแก้แต่คำถามก็คือว่าถ้าจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์นำพาพรรคประชาธิปัตย์ตัดสินใจไปร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐถ้าดูจากตรรกะที่พูดเมื่อสักครู่นี้ก็แปลว่าคุณกำลังจะไปเข้าร่วมกับคนที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางการเมืองคุณจะเป็นส่วนหนึ่งของความเหลื่อมล้ำทางการเมืองก็ว่ากันไปอีก 2-3 วันก็รู้นะครับโอเคครับไม่แน่ใจว่าจะมีการแถลงหรือเปล่าเพราะนี่หลายช่องพยายามจะขอสัมภาษณ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่แต่ว่ายังไม่ได้รับสัญญาณนะคะเดี๋ยวเราพักก่อนดีไหมคะเดี๋ยวถ้ามีความเคลื่อนไหวเดี๋ยวเราไปดูกันรวมถึงเขาก็มีหน้าตาของรองหัวหน้าพรรคแล้วก็กรรมการบริหารพรรคเรียบร้อยแล้วด้วยเดี๋ยวกลับมาสักครู่ค่ะ